มาดูเรื่องอุบัติเหตุจากการทำงานกันหน่อยนะคือสีเท้ายังรู้พลาดนะคะทำงานบ่อยๆแล้วเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทอยู่ดีนะเพราะเนื่องจากล่าสุดเนี่ยมีคนงานโรงมะพร้าวถูกเครื่องสับเปลือกมะพร้าวหนีบมือเละเลยเมื่อวานนี้กู้ภัยนี่ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือนะคะอยู่ที่พื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเครื่องสับเปลือกมะพร้าวค่ะตรงนั้นพบคุณสายชนอายุ60ปีมือขวาติดคาอยู่ในเครื่องเลยนะคะไปถึงนี่แบบจะวูบอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ต้องรีบเอาถังออกซิเจนมาช่วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยถอดอุปกรณ์สับมะพร้าวใช้เวลาประมาณ10นาทีเอามือขวาออกจากเครื่องได้ออกจากเครื่องได้นะคะพบว่ามือแหลกเลยโดนบดเข้าไปก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะคะคนงานในโรงงานเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผู้บาดเจ็บเขานั่งยัดเปลือกมะพร้าวเข้าเครื่องสับอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยมันเข้าไปทั้งเปลือกทั้งมือเลยนะคะรีบปิดเครื่องแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเลยค่ะครับ